เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่ทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับเราต้องการให้ชนชาวมือบนกับชนชาวมือล่างนะครับก็คือผู้ที่ใจบุญฮะกับเด็กกำพร้านะมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็วันนี้นะครับผมพาผู้ชมนะมาพบกับครอบครัวหนึ่งนะที่เป็นครอบครัวที่น่าสนใจนะครับซึ่งครอบครัวกำพร้าแต่ละครอบครัวเนี่ยนะก็มีความยากลำบากนะแตกต่างกันไปส่วนวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวนี้นะแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผู้ชมตามผมมาเลยนะครับอินนัลลอฮุวะอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นวันหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งที่ทางเครือข่ายมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าอีกครอบครัวหนึ่งที่หมู่ที่4ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับวันนี้เรามาพร้อมกับเครือข่ายท่านอุสตาซฟุรกอนนะครับที่ได้แนะนำมาเยี่ยมครอบครัวครอบครัวหลังนี้ซึ่งช่วงที่เรามาเมื่อสักครู่เป็นช่วงของพอดีฝนตกนะครับจากสภาพบ้านที่ทรุดโทรมอย่างมากนะครับไม่ใช่ทรุดโทรมธรรมดาเพราะจะเห็นฝนที่ตกลงมาและก็มีรอยรั่วอยู่รอบบ้านนะครับมีที่อาศัยที่ไม่ได้เปียกก็เฉพาะมุมตรงนี้ส่วนตรงอื่นนะครับจะเป็นที่เดินจะเป็นที่นั่งจะเป็นไม้ผุจะเป็นช่องสำหรับเดินนี่ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเดินไม่ดีก็คงจะต้องตกเรียกว่าไม้หักถ้าดูจากสภาพเป็นสภาพบ้านที่ผุพังอย่างมากครับท่านพี่น้องที่ชมรายการก็คงเห็นนะครับหน้าที่จากภาพถ่ายเห็นสภาพบ้านที่ทรุดโทรมอย่างมากครับไม่ใช่ทรุดโทรมธรรมดาเป็นครอบครัวที่น่าสงสารนะครับรบจากสภาพบ้านที่เก่าแก่ชำรุดทรุดโทรมรอบทั่วหลังคารั่วผนังก็มีเห็นสภาพอยู่พื้นบ้านนะครับพื้นเราก็เห็นไปถึงข้างล่างนี่แสดงให้ถึงของสภาพบ้านที่ต้องระมัดระวังในการเดินครับพระถ้าเดินแบบสุ่มสี่ห้าอาจต้องพลัดตกลงไปหรือไปเจอสภาพที่มีไม้ค่อนข้างผุนะครับอาจจะเหยียบแล้วก็ตกลงไปข้างล่างนี่คือสภาพของความเดือดร้อนสภาพของความยากจนของครอบครัวกำพร้าครอบครัวนี้นะครับซึ่งเราได้เห็นชัดเจนทีนี้เดี๋ยวก็จะมาสัมภาษณ์นะครับแม่ของเด็กกำพร้ารวมทั้งเด็กกำพร้าที่นั่งอยู่กับเราขณะนี้สลามอะไรก้มเดี๋ยวได้แนะนำชื่อให้กับพี่น้องที่ชมกันกามิล่าวาโกโตบางโงชื่อกามิล่านามสกุลโตบางโงอายุกี่ปีครับนี่ครับ36ปีครับ36ปีทราบว่าวันนี้เพิ่งกลับมาจากฟอกไตที่จังหวัดยะลานะครับและทราบว่าฟอกไตสัปดาห์หนึ่งต้อง3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับน่าสงสารนะครับกับสภาพของแม่ของเด็กกำพร้าคุณกามิล่านี่ต้องฟอกไตตอนนี้3ครั้งต่อสัปดาห์และอาชีพก็คือรับจ้างรับจ้างกรีดยางไม่ใช่ยางของตัวเองครับเท่าที่ถามถึงรายได้บอกว่า3วันนี่ได้100บาทตันทันใดว่าวันหนึ่งประมาณ35บาทครับพี่น้องลองดูว่าในสภาพของค่าของชีพที่สูงขึ้นทุกวันนะครับกับเงิน35บาทเราได้แค่ถ้าจะบอกว่าซื้อข้าวสาร1ลิตรจะซื้อน้ำมันอาจจะยังไม่ครบและต้องให้ลูกไปโรงเรียนวันละกี่บาทครับ20บาทนะฮะลูกโรงเรียนอยู่ในตลาดบันนังสตานะครับโรงเรียนบันนังสตาอินทรชัตนี่จบป.6แล้วปีนี้เนี่ยอันนั้นเรียนเก่งเหรอเรียนเก่งไหมเรียนก็เรียนได้เรียนได้นะครับก็บอกไปเรียนได้ปะกระเอเรียนอัลกุรอานเนี่ยอัจีระอัจีระอัลกุรอานด้วยครับอัลฮัมดุลิลละห์ถึงแม้ความยากจนถึงแม้กับสภาพชีวิตที่ค่อนลำบากแต่ใครใดกันเขาก็อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามทั้งเรียนอัลกุรอานทั้งการละหมาดการใช้ชีวิตที่อยู่ในกรอบของศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าในวันนี้นะครับบ้านที่อยู่ไม่ใช่บ้านของตนเองด้วยอาศัยเขาอยู่นะเมื่อกี้คุยบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของเขากลับมาตัวเองก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนี่คือความเดือดร้อนที่เราได้มาสัมผัสนะครับกับสายตามาสัมผัสได้เห็นสภาพที่จริงที่เห็นในวันนี้ก็ดูพี่น้องครับ
ถามเขาว่าณวันนี้อยากจะให้ผู้ชมหรือทางมูลที่ได้ช่วยเหลืออะไรบ้างท่านนิฝันต้องการอยากความช่วยเหลืออันดับแรกก็ปอนี่แหละเรื่องบ้านโออยากจะได้มีบ้านนะเขาไม่มีบ้านก็บอกช่วงที่สามีมีชีวิตอยู่ได้เริ่มที่จะก่อสร้างบ้านนะก่อเสาขึ้นไปแต่หลังจากที่ทำไปได้พักหนึ่งสามีเสียชีวิตแล้วก็เสียไป8ปีแล้วนะครับตั้ง8ปีแล้วก็ทิ้งลูกน้อยเด็กกำพร้าที่ขณะนี้อายุ13ปีกำลังจะเข้าสู่ชั้นม .1 ต้องการให้ช่วยด้านบ้านด้านอื่นไม่ไหมด้านอื่นตุลงเกติตุลงการฟอกไตการฟอกไตต้องใช้เงินฟอกไตลานิยฟรีดอร์ปิงงานดุกีมาการไปฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ารถนะครับจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปยังจังหวัดยะลาค่ารถ40บาทไปกลับ80ไปกลับตุ๊บล็อกเกอร์ก็100บาทนะครับ100กว่าบาทแต่ละครั้งในการไปฟอกไตวันสัปดาห์หนึ่ง3ครั้งคือต้องใช้เงินสำหรับการขับนั่งรถไปฟอกไตใน300บาทพี่น้องครับนี่ถือว่าค่อนข้างตักหนาสาหัสนะครับกับเงินที่เขาไม่มีนะผู้ใดไม่มีเงินต้องดูแลลูกและขณะนี้ถามว่าลูกไปเรียนต่อม.1ที่โรงเรียนอาลาวิยะวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่อำเภอวังสตาแต่ว่าณวันนี้ยังไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกไม่ทราบจะไปเอาที่ไหนยังหนทางที่ยังมืดอยู่นะครับนั้นพี่น้องก็คงเห็นถึงความเดือดร้อนนะครับบ้านไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยอาศัยเขาอยู่การไปฟอกไตต้องใช้เงินแต่ละสัปดาห์ใน300บาทขณะรายได้ของเขา3วัน100บาทลูกที่จะโตขึ้นแล้วก็ไปเรียนต่อต้องอาศัยเรื่องเงินทุนการศึกษาสำหรับค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือเรียนค่าอาหารอีกหลายอย่างเป็นความเดือดร้อนที่จำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับวันนี้ทางมูลนิธิได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและก็อยากให้พี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับให้กับมูลนิธิที่ฟอกไตอยู่นะครับให้เขาได้มีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและก็ช่วยเหลือถ้าดูกันนะครับซ่อมแซมบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับติดต่อประสานการช่วยเหลือไปยังมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าหรือเครือข่ายของอำเภอบันดังสตานะครับทางรัฐสกรสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือไปยังครอบครัวเวทบักกอดบักกอดโต๊ะบางงูโต๊ะบางงูนะครับครอบครัวโต๊ะบางงูแล้วส่วนลูกกำพร้านูรีฮันมะเซงนะครับนูรีฮันมะเซงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อได้เห็นด่านนี้ทางที่ได้ใช้ออกไปนะครับอย่าให้พวกเราอย่ารอช้าในการที่จะทำความดีนะครับแสดงความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารีบเลยครับนะส่งความช่วยเหลือแสดงเจตจำนงในการที่จะรับผลบุญทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านะครับขณะกันก็ฝากไปยังแม่ของเด็กกำพร้าว่าช่วยให้มีความซอบัตอดทนนะอัลลอฮ์จะช่วยรอรับอินนัลลอฮุมะซอบิรินจะรักผู้ที่ซอบัตผู้อดทนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาครับผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดหน้าของครอบครัวกำพร้านะครับที่วันนี้เราได้พูดคุยกับเขานะครับแล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่าผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าอุปการะเด็กกำพร้านะครับเขาจะอยู่บนสวงสวรรค์กับชั้นเช่นนี้นะครับแล้วท่านก็ชู2นิ้วนะครับแล้วก็แยกออกนิดนึงนะว่ามีโอกาสที่จะอยู่กับท่านในสวงสวรรค์อย่างเช่นนี้ก็คือความใกล้ชิดที่ผู้ดูแลเด็กกำพร้านะครับได้อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใกล้ชิดอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับผู้ที่ติดตามชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับที่คิดว่าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวกำพร้านะครับสามารถติดต่อนะบริจาคนะให้กับครอบครัวกำพร้านะครับผ่านทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับในตอนหน้าอยากจะให้ผู้ชมได้มีโอกาสติดตามนะในตอนหน้าต่อไปนะครับวันนี้ผมอิมรอนคำวิไลนะครับคงขอจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ When I was broken and you fixed me บ้านนี้มีคนห่วงใย